เมื่อวานนี้บรรยากาศที่หน้าสำนักงานกกตจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีตัวแทนของกลุ่มนักวิชาการเครือข่ายภาคประชาชนนะครับได้มีการถือป้ายแล้วก็ยืนประท้วงครับเพื่อแสดงเจตจำนงให้กกตทำหน้าที่อย่างโปร่งใสในการประกาศผลการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเพื่อจะได้มีการจัดตั้งรัฐบาลนะครับมีการอ่านจดหมายเปิดผนึกจากผู้ที่เรียกว่าเป็นประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง แล้วก็อ่านจดหมายเปิดผนึกเรื่องการรับรองผลการเลือกตั้งคือภารกิจสําคัญของกะกะตก่อนที่จะมอบหนังสือเปิดผนึกทั้งสองฉบับให้กับทางคุณอรัญญาณลําพูนรองผู้อานวยการสํานักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นตัวแทนผอ,อกก,ะกะตจังหวัดเชียงใหม่มารับหนังสือเนี่ยนะฮะคือนอกจากที่กรุงเทพแล้วที่ต่างจังหวัดก็มีความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน